5.5 โปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine โปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine นั้นเป็นเครื่องมือช่วยค้นและเข้าถึงสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็วสามารถสรุปได้3ประเภทคือนามานุกรมเว็บไดเรกทอรี่กลไกการสืบค้นเว็บเซิร์ชเอนจินและเมตาเซิร์ชเอนจินนามานุกรมหรือเว็บไดเรกทอรี่เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่รวบรวมสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตและคัดแยกสารสนเทศออกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาสาขาวิชาการสืบค้นสารสนเทศทำได้โดยการเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการและเลือกเรื่องต่างๆตามหัวข้อย่อยที่นามานุกรมรวบรวมไว้การสืบค้นสารสนเทศจาก Search Engine ประเภทนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการและมีความถูกต้องมากที่สุดโดยเว็บไซต์ที่จัดเป็น Search Engine ประเภทนี้ได้แก่2. กลไกการสืบค้นหรือเว็บ Search Engine เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่อาศัยการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศและส่งให้โปรแกรมจัดทำดัชนีตามที่กลไกกำหนดเช่นทำดัชนีจากชื่อเรื่องหรือชื่อเว็บไซต์เป็นต้นผู้สืบค้นต้องพิมพ์คำค้นของเรื่องที่ต้องการสืบค้นลงในช่องที่กำหนดจากนั้นกลไกจะทำหน้าที่คัดเลือกสารสนเทศที่ตรงกับคำค้นมาแสดงผลMeta Search Engine เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่อำนวยความสะดวก
โดยมีจุดเด่นคือสามารถช่วยให้ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆได้ในคราวเดียวกันโดยพิมพ์คำค้นลงในช่องที่กำหนดจากนั้นกลไกประเภทนี้จะติดต่อไปยังกลไกการสืบค้นต่างๆเพื่อสืบค้นสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาแสดงผลได้แก่สรุปคือ Search Engine เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศซึ่ง Search Engine แต่ละประเภทมีเงื่อนไขข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกันดังนั้นก่อนจะสืบค้นผู้ใช้ควรเลือกประเภทของ Search Engine ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด